สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องฟุตบอลไทยทุกๆท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง AFD Channel เรามาพบกันเป็นประจำมาสรุปผลฟุตบอลทั่วไทยเราถือสรุปตารางคะแนนในศึกฟุตบอลไทยลีก1ประจำค่ำคือวันศุกร์ที่17พฤษภาคมว่าแต่ละทีมที่ลงเล่นนั้นมีผลงานไปอย่างไรกันบ้างก่อนที่จะไปรับชมรายละเอียดในคลิปฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมมากันที่ผลฟุตบอลลีกสูงสุดอย่างไทยลีก1กันก่อนเป็นเกมนัดที่29ของฤดูกาลนัดรอสุดท้ายของซีซั่นเกมคู่ Friday Night คู่ดีของคืนวันนี้คิกออฟเวลา 19:00 นเป็นเกมในคู่ระหว่างโปลิสเซโร FC เปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนของแบงคอกยูไนเต็ดด้านข้างลูกนี้จับไม่ดีอายครับแบงคอกตัดมาได้ไหลตามช่องขึ้นมาแล้วชิปเสาแรกโดยปกเกล้าครับติดเซฟโอ้จังหวะขึ้นมาทางขวาครับลูกรับให้กับปกเกล้าครับเปิดมาลูกนี้ยังไม่ได้มงยิงหวดมาแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหสามเหลี่ยม1ประตูต่อ0ครับเป็นนิสวีลาดูเอว่าครับซัดให้โปลิสเซโรนำแล้วครับโอ้โหประตูนี้สุดสวยลูกเตะมุมครับจะให้กับแมชเชลโคนี่โดนมงเคลียร์มาแล้วขวาลูกนี้ครับบินไปปัดแล้วเดี๋ยวมันไม่ถึงจริงครับแม่บอลมาเข้าข้อแล้วบอลมันติดไซด์ด้วยครับไหลมาที่วันชัยมามูดมามูดแหวกตัวประกบมาได้อาครับสุดเส้นหลังได้เปิดมาลูกนี้เอี่ยวตัวยิงไม่ตรงกรอบครับปกเก้าอาครับทำชิ่งกันสวยกฤษดาหลุดออกมาแล้วลูกนี้จ่ายมาหน้าเขตโทษโพสวัตได้ยิงข้ามขานออกไปครับลุยขึ้นมาทางขวาของกฤษดานนทรัตน์มองข้างในครับแล้วจ่ายมาลูกนี้พยายามจะหักครับบอลมันข้ามขานออกไปครับสวัสดิ์สุคูน่ารุ่งรัตน์แล้วจะคืนมาเกี่ยวไว้ได้สุคูน่าได้จังหวะเปิดมาติดของสู่แบ็คของจังหวะยัดมาของรุ่งรัตน์ครับจะพลิกเข้าขวาอยู่แล้วครับจังหวะแรกมันสะดุดนิดนึงเลยครับแล้วเจอแม็กซ์ปีเตอร์นี่เข้ามาบล็อกได้เร็วซูมูแล้วคืนกลับมาจะให้กับเดนิสยังได้อยู่บอลของโปลิสเซโรนัทวุฒิได้เปิดเสาแรกแล้วมงลูกนี้โอ้โหตุงตาคายครับชูเวลซูมูครับมงจดจ่อเข้าไปครับ 2-0 ของจะไม่มูซูครับดูครับจังหวะแรกเหมือนจะเสียไปแล้วครับจากรัชตะให้กับณัฐวุฒิคอสเข้ามาลูกนี้มงเช็ดเข้าไปเลยครับเสาแรกโอ้โหยืนตำแหน่งไม่ล้ำหน้าครับพอวิ่งสอดขึ้นมาแต่ว่าแบงคอกเก็บบอลมาได้ปกเก้าไหลมาลูกนี้โดนสไลด์เกี่ยวไว้แล้วยิงโอ้โหตรงตัวแล้วซับรับอีกทีครับโอ้ลูกยิงของลุงรัตน์จังหวะของปกเก้าครับทิ้งเข้ามาใจสุขุนได้ครับสุดท้ายลุงรัตน์ได้จิ้มครับแม่รับนี่เหมือนจะกระชอกนะครับแต่ว่ายังตามไปตะคุบได้ทันครับธนพัฒน์บ้านทวมลุงรัตน์ยิงลูกนี้โอ้โหเฉียวเสาออกไปครับนี่เดี๋ยวดูมุมนี้ครับบอลโดนขวางด้วยกับแพงครับแม่อันด้วยซ้ายของลุงรัตน์ครับเองทะลุขึ้นมาครับแล้วเปิดมาโอ้โหซูมูพลังขาหมดไปแล้วแต่เพื่อนเติมมาทันอยู่ยัดกันมาแล้วยิงเรียบร้อยเลยครับ3ประตูต่อ0ครับยาซีอิสลามนี่โอ้โหแบบนี้ก็แค่จะปิดกล่องแล้วครับขึ้นมาเองครับของคาริคารีเปิดมาเหมือนจะไม่ดีครับแต่ตัวเติมอย่างสุขสันต์มุตาหักเข้ามาโอ้นี่เป็นการสายงานของ2ตัวสำรองครับหักเข้ามาให้กับยาซีอิสลามียิงแต่ลุงรัตน์วันนี้ก็โชว์ฟอร์มไม่ออกจับขาหลอกแล้วได้เปิดมาเหมือนเดิมครับน้ำหนักแรงแต่ว่าคราวนี้ยังตัดออกไปครับนัทพัฒน์จังหวะเปิดมาเสา2ของลุงรัตน์ครับและจบที่3นี่เรียกว่าน่าผิดหวังเลยครับดูการนี้ของทูแบงคอกจังหวะนี้ก็เกือบได้ลุ้นเลยครับจังหวะเปิดมาของพีรพัฒน์ให้กับวิลเลนโมต้าครับได้โขบพลิกมาได้ลุงรัตน์ไหลมาซูคูน่าขยับหลอกแล้วได้ยิงลูกนี้โอ้โหโดนปัดต่อไปครับโอ้โหวันนี้ก็เหนียวจริงจ้าครับจังหวะแทงบอลพลิกมาครับเข้าซ้ายแล้วกดเลยครับโอ้โหบอลติดมือไม่เซฟนี่เสียบใต้ขาแน่นอนเนี่ยแม่จบเกมบริสเซล FC เปิดบ้านเอาชนะแบงคอกยูไนเต็ดไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ0เราไปฟังบทสัมภาษณ์ของไอแซคฮันนี่ประกาศหลังการทันทีของทีมบริสเซโร FC หลังจากที่ได้รับชัยชนะในเกมวันนี้กันโอเคครับจงรักครับกับ3คะแนนส่งท้ายเกมในบ้านของเทโรวันนี้ครับเราอยู่กับกัปตันทีมมังกรไฟครับไอแซคคอนนี่นั่นเองเป
เป็นยังไงบ้างครับนัดนี้ถือเป็นการส่งท้ายที่ยอดเยี่ยมเหนือฝันจริงๆนะครับสำหรับเทโลเกมนี้คราวนี้รู้สึกยังไงบ้างครับสวัสดีครับวันนี้มันรู้สึกดีแต่เราทุกชั้นแต่เราเป็นฟุตบอลมืออาชีพแบบ professional football player ก็ทุกชั้นมีทุกชั้นเราต้องทำงานต่อวันนี้มีสามเทมมันดีใจครับให้ฟังบอลให้ทีมสตาฟทุกคนเราดีใจครับก่อนเกมเหมือนว่าทั้งสตาฟโค้ชเองทั้งนักเตะเองก็ทำใจกับสถานะของทีมที่ว่ามัน 99.99 มันแทบจะ 100% อยู่แล้วสำหรับการตกชั้นของเทโลแต่อะไรที่ทำให้ทั้งทีมเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเหลือเกินครับในฐานะกัปตันทีมครับที่บอกก่อนเราตกชั้นเทโลผู้เล่นวันนี้ทุกคนวิ่งทุกคนมีพาสเซนดีอะไรดีเราต้องทำแบบนี้หรอกตอนนี้มันตกชั้นแล้วแต่เราต้องให้ฟันบอลดีใจก่อนก็เราเล่นที่สองที่หนึ่งไม่เป็นไรเราต้องทำงานต่อครับครับถามถึงตัวฮอนนี่บ้างครับอยู่กับทีมมา5ปีแล้วปีหน้าเทโลจะลงไปเล่นในทีสองฮอนนี่เองจะเอายังไงจะอยู่กับมังกรไฟต่อหรือมีสิ่งที่จะย้ายทีมได้เหมือนกันตอนนี้ยังไม่รู้ยังไม่รู้เป็นสตาฟpresident ทีมเทโลผมโฟกัสเกมมีเกมนี้ก่อนผมต้องโฟกัสก่อนเล่นแล้วก็จบซีซั่นก่อนผมรู้ว่าผมอยู่หรือไม่อยู่ตอนนี้อยากจบซีซั่นก่อนผมรู้ครับโอเคตอนนี้ยังไงก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับกับชัยชนะวันนี้ครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับเราไปดูสเตตในเกมคู่นี้กันเปอร์เซ็นต์การครองบอลเป็นแบงคอกที่ทำได้ดีกว่าที่70-30%การจ่ายบอลก็เป็นบียูที่ทำได้ดีกว่าที่657ครั้งสำเร็จ562ครั้งส่วนเทโรนั้นจ่ายบอลอยู่ที่302ครั้งสำเร็จ224ครั้งโอกาสยิงเป็นบียูที่ทำได้ดีกว่าที่19ครั้งยิงตกรอบ5ครั้งส่วนเทโรนั้นมีโอกาสยิง7ครั้งยิงตกรอบ4ครั้งเตะมุมในเกมนี้เป็นบียูที่เป็นฝ่ายเตะมุมมากกว่าที่13-1ครั้งการฟาวก็เป็นบียูที่ทำฟาวมากกว่าที่13-9ครั้งส่วนไม่เหลือในเกมนี้นั้นเป็นเทโรที่โดนมากกว่าที่2-1ใบเรามาสุบตารางคะแนนของศึกบอลรีโวไทยลีกประจำคู่ Friday Night กันอันดับที่1เป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมี63คะแนนซึ่งณตอนนี้นั้นพวกเขาการันตีในการคว้าแชมป์ศึกบอลรีโวไทยลีกประจำฤดูกาล2023-24เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็เป็นแชมป์สมัยที่9ด้วยของทัพประสาทสายฟ้าในลีกสูงสุดของประเทศไทยอันดับที่2เป็นแบงคอกยูไนเต็ดมี58คะแนนอันดับ3เป็นการท่าเรือ FC มี53คะแนนอันดับ4เป็น BG ปทุมยูไนเต็ดมี48คะแนนอันดับที่5เป็นเมืองทองยูไนเต็ดมี46คะแนนอันดับที่6เป็นราชบุรี FC มี35คะแนนอันดับที่7เป็นอุทัยธานี FC มี35คะแนนอันดับที่8เป็นเชียงรายยูไนเต็ดมี34คะแนนไล่ลงมาที่โซนท้ายตารางกันบ้างอันดับที่9เป็นทางด้านของนครปฐมยูไนเต็ดมี33คะแนนซึ่งไล่ไปตั้งแต่นครปฐมยูไนเต็ดขึ้นไปนั้นรอดตกชั้นอย่างเป็นทางการไปที่เรียบร้อยแล้วอันดับที่10เป็นขอนแก่นยูไนเต็ดมี32คะแนนอันดับที่11เป็นสุโขทัย FC มี32คะแนนอันดับที่12เป็นปทุมประจวบ FC มี31คะแนนอันดับที่13เป็นลำพูนวอริเออร์มี31คะแนนอันดับที่14เป็นปุริเซโร FC มี28คะแนนพวกเขายังมีลุ้นรอดตกชั้นอยู่หลังจากที่ทางด้านของวิเซโร FC นั้น Head to Head ยังเสมอกับลำพูวอริเออร์อยู่แต่ว่าดูที่เสียนั้นพวกเขาตามหลังอยู่ถึง22ประตูมันค่อนข้างที่จะหนักเลยทีเดียวนะสำหรับวิเซโรถ้าเกิดว่ารอดจะลุ้นในการรอดตกชั้นในซีซั่นนี้ได้ถ้าเกิดว่าลำพูวอริเออร์สามารถเก็บแต้มแม้แต่แต้มเดียวในแมตช์ถัดไปทางด้านของวิเซโร FC จะตกชั้นอย่างเป็นทางการทันทีอันดับที่15เป็นชลบุรี FC มี27คะแนนซึ่งถ้าเกิดว่าในเกมคู่วันเสาร์นะชลบุรี FC ไม่ได้3คะแนนกับเมืองทองยูไนเต็ดพวกเขาก็จะตกชั้นโดยทันทีอันดับที่16เป็นตราด FC มี25คะแนนซึ่งในนัดถัดไปนะพวกเขาต้องเอาชนะลำพูวอริเออร์ด้วยสกอร์5ประตูต่อ0ขึ้นไปพวกเขาจะต่อลมหายใจในอีกนัดนึงได้แต่ถ้าเกิดว่าชนะไม่ถึง5ประตูพวกเขาจะตกชั้นอย่างเป็นทางการทันทีมาที่ดัสโวขอศึกไทยลีก1อันดับที่1เป็นวิเดียมอต้าจากแบงคอกยูไนเต็ด
ทำไป19ประตูอันดับที่2เป็นสุภเพชรเจเดตจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทำไป17ประตูอันดับที่3ริคาร์โดซานโตสจากอุทัยธานี FC ทำไป16ประตูอันดับที่4วิลเลียมป๊อปจากเมืองทองยูไนเต็ดทำไป15ประตูอันดับที่5เป็นวิลลีลาจากชลบุรี FC และจองอูกึนจากพิธีประจวบ FC ทำไป14ประตูอันดับที่7เป็นธีรศักดิ์เผยพิมายจากการท่าเรือ FC และเกียวเม่ปิสโซลี่จากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทำไป13ประตูเท่ากันมาที่แอสซิขอศึกไทยลีก1อันดับที่1เป็นประเมศอาวิลาจากเมืองทองยูไนเต็ดรัสเซลลี่จากการท่าเรือ FC ธีรทรบุญมาทันจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและมามุตเอสจากแบงคอกยูไนเต็ดทำไป9แอสซิสเท่ากันอันดับที่4เป็นวิเทพป้อมพันจากแบงคอกยูไนเต็ดเซนลองกิโอจากคอนแกนยูไนเต็ดธนาเซสุจริตจากตราด FC ทำไป7แอสซิสตามมาด้วยธนาขอสุเวจเดชจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโมเมตออสมันจากลาบูวอริเออร์เบเนอร์อัลเวสจากคอนแกนยูไนเต็ดจอนบาโจจากสุโขทัย FC วิลเลียมมอต้าจากแบงคอกยูไนเต็ดและเฟดดี้อัลวาเรซจาก BG ปทุมยูไนเต็ดทำไป6แอสซิสต์เท่ากันมาดูในส่วนของคลีนชีทอันดับที่1ศิวรักษ์เทศสูงเนินจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและปฏิวัติคำไหมจากแบงคอกยูไนเต็ดทำไป12คลีนชีทอันดับที่3เป็นสรณุนอนุอินจากเชียงรายยูไนเต็ดทำไป9คลีนชีทอันดับที่4เป็นกำพลปฐมอหกุลจากราชบุรี FC ชัชชัยบุพรมจากพิธีประจวบ FCสมพรยศจากการท่าเรือ FC ทำไป8คลีนชีทอันดับที่7เป็นจิวัฒน์วังคาพันจากขอนแก่นยูไนเต็ดและกิติพันธ์แสนสุขจากสุโขทัย FC ทำไป6คลีนชีทและทั้งหมดนี้ก็คือผลฟุตบอลทั่วไทยในศึกรีโวไทยลีกประจำค่ำคืนวันศุกร์ที่17พฤษภาคมทุกคู่ทุกสนามนะครับผมท้ายนี้เพื่อนๆก็อยู่สมัครแพ็คเกจบอลไทย59บาทต่อเดือน199บาทต่อฤดูกาลพร้อมลุ้นรับรางวัลใหญ่รวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทสมัครและไปร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆนี้ด้วยกันนะครับผมถ้าเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรก็พิมพ์มาบอกกันที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมท้ายนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ